สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายอายุสิทธิพพันธ์บอกว่าจากกรณีที่มีกระแสโซเชียลวิจารณ์และตั้งข้อสังเกตว่ากำนันนกที่ถูกจับไม่ใช่ตัวจริงเกรงว่าจะมีการจับตัวปลอมไปโดยล่าสุดนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าวันจันทร์จะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ตรวจสอบลายนิ้วมือสืบนิ้วว่ากำนันนกที่ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าสารวัตรแบงค์ที่ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นคนเดียวกันหรือไม่นั้นนายอยุทธบอกว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับการยืนยันจากนายณัฐธีทองปราศผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในกรณีดังกล่าวแล้วแจ้งว่าทางเรือนจำได้รับตัวนายประวินจันทร์คล้ายฐานความผิดเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นเมื่อวันที่9กันยายน2566ในวันดังกล่าวกองบังคับการปราบปรามเป็นผู้นำตัวนายประวินขึ้นศาลอาญารัชดายื่นฝากขังจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ประจำศาลจะตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากหมายขังที่ศาลออกตรวจสอบลายนิ้วมือที่ตรงกันเรียบร้อยจึงรับตัวส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและได้ตรวจสอบตำหนิรูปพรรณโดยการบันทึกลายนิ้วมือถูกต้องครบถ้วนตรงกันตั้งแต่ที่ศาลถึงเรือนจำขณะนี้นายประวินอยู่ระหว่างป้องกันการระบาดของโควิด-19 และจะเข้าสู่กระบวนการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังต่อไประหว่างที่นายประวินถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำสามารถพบทนายได้ทุกวันและเยี่ยมญาติผ่านระบบไลน์ตามระเบียบที่เรือนจำได้กำหนดไว้ซึ่งที่ผ่านมามีภรรยาและบุตรเข้าเยี่ยมรวมถึงความเป็นอยู่สามารถรับประทานอาหารของทางเรือนจำได้ตามปกตินายอายุธบอกว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้รับตัวและตรวจสอบลายนิ้วมือรูปพรรณต่างๆของนายประวินจันทร์คล้ายหรือกำนันนกควบคุมภายในเรือนจำแล้วจึงขอยืนยันว่าก่อนรับตัวนายประวินจันทร์คล้ายเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบหมายเลขขังระหว่างสอบสวนใบส่งตัวและรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของศาลอาญาซึ่งตรงกับรายงานทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบียนสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยระบบข้อมูลผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ